ตอนที่2แล้วนะคะก็อันแรกเลยละกันนะคะ Hello Formosh ฮัลโหลหนูชื่อลาน่าอายุ19ปีนะคะค่ะเพื่อนๆหนูอ่ะบอกว่าหนูสวยแต่จริงๆแล้วลาน่าว่าก็ไม่นะคะแค่ประมาณแบม KMF แบม Kiss Me 5เฮ้ยเรื่องของลาน่ามันมีอยู่ว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะค่ะเขาเข้ามาจีบลาน่าค่ะเขาชื่อเคนค่ะเคนเป็นคนที่หน้าตาดีนิสัยดีเขาจีบลาน่าได้พักนึงแล้วล่ะค่ะค่ะประมาณ7เดือนอุ๊ยสวยโอ้โห7เดือนทั้ง3คนแต่ลาน่าน่ะไม่ได้ชอบเขานะคะเพราะว่าลาน่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วแล้วลาน่าปล่อยให้เคนจีบมาได้ไงตั้ง7เดือนครับไม่ทำไมร้องลาน่าไม่โอนมาให้พี่คะเขาชื่อบีมค่ะค่ะบีมเนี่ยเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนดาน่าค่ะละมอคุยกันถูกเขามากมากค่ะดาน่ารู้สึกว่าเขาอะชอบลาน่าส่วนมากเราจะคุยผ่านกัน Facebook ในที่สุดลาน่าก็รวบรวมความกล้าขอบีมเป็นแฟนบีมเขาตอบว่าขอคิดดูก่อนนะอ้าวลาน่าก็เลยแบบหน่อยนิดหน่อยอะหนักเลยลาน่าก็เลยไปกินข้าวกับเคนค่ะซึ่งในวันเดียวกันเคนเขาก็ขอลาน่าเป็นค่ะอย่าบอกนะว่าตกลงอ่ะลาน่าอึ้งมากไม่รู้ว่าจะตอบยังไงกับเขาอะค่ะลาน่าคะขอคิดดูก่อนนะไม่ขอตัดสินใจก่อนลาน่าคุณจะทำยังไงดีคะพี่โฟพี่โมถ้าเกิดบีมตกลงเป็นแฟนกับหนูเนี่ยแล้วลาน่าจะบอกเคนไว้ยังไงดีหรือว่าบีมเขาจะไม่รับรักหนูลาน่าคุณจะเป็นแฟนกับเคนไหมลาน่าซัมโซลาน่าสวยมากเลยลาน่าจะทำไงดีคะเขาไม่ชอบเคนแต่ว่าพอถูกบีปฏิเสธก็เลยไปหาเคนถ้าเกิดไม่ชอบเคนน่ะก็ไม่ต้องไปเป็นแฟนกับเขาหรอกรอบีมแล้วกันรอบีมว่าจะคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยเผื่อถ้าเกิดสมมติบีมเขาหน้ามืดตามัวมาชอบเราก็โอเคอ่ะโฟใจเย็นเอาหรอเอาเป็นว่าคนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปคบเพื่อที่ประชดส่วนคนที่เราชอบก็ต้องรอคำตอบเขาว่าเขาจะตอบยังไงแต่เราก็ต้องยอมรับคำตอบเขานะถ้าเกิดเขาตอบปฏิเสธมาเนี่ยเราก็ต้องทำใจเผื่อไว้ก่อนโอ้ยตอบกราบสวัสดีพี่โฟพี่โมสุดสุดโอ้หนูชื่อริชค่ะค่ะสวัสดีค่ะริชน้องเป็นกระเทยหน้าปลวกมากที่น้องเขียนมาคือกระเทยหน้าปลวกแต่ถึงหนูจะปลวกแต่ใจหนูสวยมากนะคะหนูกำลังแอบชอบผู้ชายคนนึงค่ะค่ะเขาชื่อว่าภูมิเป็นนักบาสภูมิเป็นผู้ชายที่ดีทุกอย่างเลยนะคะจนสาวๆในกรี๊ดเลยค่ะแต่หนูก็ไม่ค่อยเจอหน้าเขาบ่อยหรอกนะคะเจอกันหนูก็แบบแอปใส่เขาก็เลยเฉยๆพี่คิดว่าหนูควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีคะเพราะว่าอย่างที่หนูบอกคือหนูเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับคำตอบบายกระเทยหน้าปวกคนไม่สวยมีแฟนเยอะแยะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทำแบบเหมือนบุคลิกภาพเราอะไรให้ดูดีอาจจะสวยจากภายในเพราะว่าดูบุคลิกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะออกมาทางนั้นได้ไม่แล้วอยากจะสอบคืออะไรไหมแต่เขาแบบไม่มองเลยอย่างเงี้ยดิไม่ก็นางแอปใส่นางอะคือนางกลวยเนี่ยคือนางกลวยเนี่ยไปแอปใส่นักบาสเนี่ยเข้าใจปะนางก็ต้องแบบทำเฉยๆแบบไม่ต้องแบบไปแอปเชิดใส่นางเพราะบางทีนักบาสอาจจะไม่ชอบก็ได้แบบนางไม่ได้เชิดใส่นางแอปเฉยๆเหมือนผู้ชายเดินมานางก็แอปแบบอะไรประมาณนี้เธอทำบ่อยเหรอโอ้ยแอปทุกวันเดินออกจากบ้านก็แอปเธอก็แอปไปสมัครลงเป็นนักบาสก็แอปไปเป็นนักบาสด้วยโอ้โหได้ใกล้ชิดมากได้สัมผัสบาสรับจากโอกเขามาเลยแบบโอ้ยคือแบบไปรับจากข้างหลังซ้อนรับปั๊มนี้เลยเหรอโอ้ยเวลาเขาโยนมาให้แบบเฮ้ยไม่ได้เราก็จะแบบดีใจรับมาอะไรเงี้ยน่าจะได้ใกล้ชิดเขามากขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยต่อค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟพี่มดเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะดีค่ะหนูมีเพื่อนผู้ชายคนนึงค่ะก็รู้จักกันจะครบ1ปีแล้ววันที่16เมษายนปีนี้จะเป็นวันครบรอบ1ปีที่รู้จักกันค่ะน้องเขาที่12เมษายนเป็นวันเกิดพี่ค่ะน้องเอาของขวัญให้พี่ก่อนมั้ยคะโดยการส่งผู้ชายคนนั้นมาให้พี่มดอยู่ใช่ค่ะเย้ยย้อนไปเมื่อ16เมษายนปีที่แล้วหนูก็ไปเล่นสงกรานต์กับเพื่อนๆค่ะเขาก็มาเล่นด้วยกันนั่นแหละค่ะทีนี้เนี่ยเขาก็มีน้องคนนึงเป็นผู้ชายหน้าตาโอเคค่ะอายุห่างจากหนู2ปีมั้งหนูก็ปลื้มน้องเขาอยู่ค่ะทีนี้พอกลับบ้านไปหนูก็ไปเจอเฟซเขาแล้วก็ทักเข้าไปหวังจะเป็นสะพานข้ามไปหาน้องเขานั่นเองฮ่า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 แล้วก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็เริ่มสนิทกันค่ะอย่า
เราอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยนะคะก็เลยมีโอกาสเจอกันบ้างพอถึงวันเกิดหนูเขาก็เอาของขวัญมาให้วันปีใหม่เขาก็เอามาให้อีกค่ะวันเกิดเขาหนูก็เอาไปให้เขาวันวาเลนไทน์แล้วก็แลกของขวัญกันจนแบบว่าเพื่อนๆหนูเขาก็แซวใหญ่เลยค่ะก็เลยเคยแต่ดูเหมือนว่าบางครั้งเขาจะไม่สนใจอะไรหนูเลยบางครั้งก็เหมือนแบบว่าแคร์เรามากหนูเคยคิดที่จะเลิกชอบเขาด้วยนะคะแล้วหนูก็ไม่คุยกับเขาเกือบเดือนเลยค่ะหนูพยายามที่จะไปชอบคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ผลสุดท้ายหนูก็ต้องกลับมาหาเขาอยู่เดย์บางครั้งหนูก็อยากจะเป็นแฟนกับเขานะคะหนูเคยถามเขาว่าเออเนี่ยหนูเคยถามเขานะคะก็มีประจบประสาทแบบแม่สำเนียงนิดนึงนี่คะโอเคเออเนี่ยมีคนที่ชอบบ้างป่ะนะก็ถามอย่างนี้เขาก็บอกว่าเรายังไม่สนใจเรื่องพวกนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้หนูเนี่ยไม่กล้าบอกความรู้สึกของหนูออกไปค่ะไม่รู้จะทำไงดีค่ะพี่คิดว่าหนูควรจะบอกความรู้สึกหนูออกไปเลยไหมคะหรือว่าน้องเขาไม่ได้คิดอะไรจริงๆเพราะว่าเห็นมันผู้หญิงเอาของมาให้เขาก็รู้สึกว่าน่าจะให้กลับไม่คนเอาของมาให้มาให้กันอะไรเงี้ยแต่วันวาเลนไทน์ไงแลกของเข้าใจป่ะมันคอมมอนเซนส์แบบวาเลนไทน์อ่ะน้องก็ยังไม่ต้องคิดมากนะคะถ้าเกิดสมมติรอวันที่ครบรอบ1ปีถ้าเกิดสมมติเขามีท่าทีว่าจำได้หรืออะไรเนี่ยมาพูดกับเราอันนั้นค่ะเขาก็คงจะมีใจให้เราแต่ถ้าเกิดสมมติเขาไม่พูดอะไรเลยแล้วเราไปเกินๆพูดว่าเฮ้ยวันนี้ไงจำได้วันที่เราเจอกันอุ้ย1ปีแล้วน้องนี่นั่นถ้าเกิดเขาแบบอ๋อรอ1ปีแล้วเออก็ดีเหมือนกันเนาะเราก็คงต้องรู้แล้วแหละว่าเขาคงไม่ได้คิดอะไรกับเราโอเคค่ะจบแล้วนะคะสำหรับตอนที่2นะคะไงขอบคุณมากๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันตอนสุดท้าย